สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมพการนิมานินวันนี้จะมาท่องบทอาขยานอิศรยานภาสิทธิ์ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัจฉาใสเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจรักกันไว้ดีกว่าชังระวังกันผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหันสิบดีก็ไม่ถึงกับกึ่งพานเป็นชายชาญอย่าเพ้อขาดประมาทชายรักสั้นนั้นให้รู้อยู่เพียงสั้นรักยาวนั้นอย่าให้เยินเกินกฎหมายมีชัยตายแต่เขาเราก็ตายแงนดูฟ้าอย่าให้อายแก่เทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนาอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอนขอบคุณค่ะ